สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงานไอบ็อกของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้พวกเรายังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของสโมสรบาร์เต้ไอสปอร์ตเอฟซีนั่นเองอะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่31มังกร2022นะทางไอสปอร์ตเอฟซีเนี่ยมีพิธีเซ็นสัญญาหัวมือกับบริษัทกัปตันขนส่งหรือกัปตันเอ็กเพรสขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวเนาะซึ่งว่าทางบริษัทดังกล่าวก็ได้มาเซ็นสัญญาสนับสนุนสโมสรไอสปอร์ตเอฟซีเข้าร่วมกันขันบาร์เต้ลาลีก2ที่นครโดมิงจันประจำปี2022นั่นเองซึ่งเขาจะไปเบิ่งวดรายงานของทางพิรพลวิสุนนราชต่างนาบริษัทกัปตันขนส่งได้กล่าวในพิธีเซ็นสัญญาดังกล่าวว่าว่าเรื่องรถเราจะบอกเราเข้าใจมันยังสโมสรไอสปอร์ตมีความเมตตาและมีความร่วมมือในบริษัทของพวกเขาในการติดนับในการสนับสนุนและเป็นสปอนเซอร์รับให้กับสโมสรไอสปอร์ตจุดประสงค์ในทางนี้ทางนั้นเนาะในการสปอนเซอร์รับในครั้งนี้ก็คือพัฒนาวงการบอลที่เราให้ก้าวไกลและพัฒนานักเตะเรารุ่นใหม่ๆที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอลให้มีความก้าวหน้าและเพื่อจะสู่กับประเทศอื่นได้ตอนนั้นบริษัทกัปตันขนส่งด่วนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเราเป็นสปอนเซอร์รับให้แกนสโมสรไอสปอร์ตเนาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงในการเพื่อเตรียมความพร้อมเนาะตัวนี้ในการแข่งขันบาร์เต้ลาลีก2ที่จะมาฮอตนี้ส่วนฐานไพละครบุญวิเชียนประธานสโมสรไอสปอร์ต FC ได้กล่าวในพิธีดังกล่าวว่าเขาเนาะเป็นทีมน้องใหม่นะครับรู้จักกันในนามไอสปอร์ต FC ที่ทรงร่วมรายการฟุตซอลนะหลังจากที่เราได้ห้องแซมในการฟุตซอลดีไวครับเนาะก็สังเกตเห็นว่าแพนบาหรือว่าแพนครับก็ถือว่าให้ความสนใจหลายสมควรเนาะเบิ่งเพจทางเราก็ถือว่ายอดเขาเบิ่งว่ายอดติดตามก็ถือว่าค่อนข้างหลายตอนนี้ส่วนการที่ทางบริษัทที่ที่กัปตันเพื่อนนะเขามาหัวเป็นส่วนหนึ่งเลยของนะของทีมก็ถือว่าขอขอบใจเพื่อนยักษ์สูงมากที่เพื่อนให้ความสำคัญในการร่วมพัฒนาสโมสรนะครับนักเตะในงานที่เราจะมีการแข่งขันเราจะมีทางบริษัทเพื่อนเป็นตั้งบูธนะมีกิจกรรมกล่องแจกของเทียบการมีแต่ฟาดจำเพียงบัตรเนาะการลองช่วยกันไปส้มไปเสียแบบเดียวทางเขากับซีมีของรางวัลของแจกของเทียบให้ทางแอมบัตรแจก